ยินดีต้อนรับแกนกลับเข้าสู่วงการ56มิลครับผมเย้ ตลอดวิดีโอนี้นะครับผมจะใช้แกน 35X ที่ปรับด้วยเครื่องมือปรับแกนด้วยเครื่องมือนะครับผมในการรีวิวนะครับแต่ถามว่าอีกเวอร์ชันนึงที่ปรับด้วยมือเนี่ยมันต่างกับลูกนี้ไหมผมบอกเลยครับไม่มีผลครับมันแค่ต่างกันที่วิธีปรับแกนนะครับไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของรูบิกใดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นใครซื้อเวอร์ชันไหนก็ได้เหมือนกันครับแกน 356X เวอร์ชันที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับมาที่ราคา 55.99 US ดอลลาร์จากช็อปโดยตรงของแกนเลยนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 1,900 บาทนะครับผมแล้วก็เวอร์ชันอันนี้ก็คือสี stickerless แบบ full bright นะครับซึ่งเป็นสีที่ผมว่าตัดกันได้อย่างดีครับผมว่าดีกว่าสติ๊กเกอร์ธรรมดาอีกผมชอบมากกว่านะครับผมเฉดนี้ corner cutting ของ Rubik อันนี้เนี่ยนะครับทำออกมาได้ถือว่าสุดยอดครับ45ไม่มีปัญหาอันนี้คือ Rubik ทั่วไปอยู่แล้วครับ45ถ้าเกิด Rubik ดีๆต้องทำได้หมดนะครับผม reverse ก็เนี่ยสบายเลย reverse ตรงเส้นได้สบายมากก็คือมันคัดได้เกือบทุกจุดครับมันมีจุดหนึ่งที่มันต้องใช้แรงเยอะเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วคัตติ้งไม่มีปัญหาครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าแกน 36X รุ่นนี้ทำมาแล้วมีอะไรที่พิเศษมากๆนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละก็คือเห็นไหมครับแม่เหล็กเนี่ยมันสวยเหมือนตอน 354M เลยเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับแต่ที่มันดีกว่านั้นก็คือเราสามารถเปลี่ยนแม่เหล็กได้ครับเขาก็จะให้อย่างนี้นะครับให้แพ็กเกจมาแต่ว่าตอนแพ็กเกจมาถ้าเกิดเราเพิ่งแกะกล่องออกมาเราจะเห็นว่ามีเขียวนะครับผมเหลืองแล้วก็ใสๆที่ไม่มีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับดูดีๆนะครับอันนี้คือใสที่มีแม่เหล็กแล้วก็ใสที่ไม่มีนะครับตอนแกะกล่องมาเนี่ยรูปอีกนี้นะครับแถวกลางทั้งหมดเนี่ยจะมาพร้อมกับสีใสซึ่งผมถอดออกไปแล้วผมเอาสีเหลืองมาแทนนะครับผมวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆครับอ่ะเราก็ทำการเปิดนี่นะครับอยากได้อันไหนผมก็เอาสีเขียวให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ผมลองเองแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบสีเหลืองที่สุดเพราะสีเหลืองมันกลางๆนะครับโอเคทำงี้นะครับผมเราเอาสีเขียวไปทำอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าวางไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ดูดกันเองนะมันขั้วเดียวกันมันจะผลักกันนะครับผมเราต้องกดเองนะครับแล้วก็ให้มันออกอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนแม่เหล็กเปลี่ยนเร็วมากด้วยนะครับก็ให้มา12ชิ้นพอดีกับ12 age นะครับผมเปลี่ยนได้แค่ age เท่านั้นนะครับผิวสัมผัสแบบรังผึ้งเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นตั้งแต่ SM ถูกไหมครับซึ่งตั้งแต่ SM มาก็จะมี 354M ถัดมาแล้วก็จะเป็น 356X ซึ่งทั้งหมดนี้มีผิวแบบรังผึ้งหรือว่าฮันนี่โคมทั้งหมดนะครับผมแต่นี้จะเป็นแบบเจนแรกนะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นเวอร์ชัน2ทั้งคู่นะครับผม 356X ก็จะเป็นเวอร์ชัน2แต่ว่าเหมือนเวอร์ชัน2ที่พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นเวอร์ชันที่ลื่นนะครับเพราะว่าพอเป็นรังผึ้งเนี่ยมันลดแรงเสียดทานถูกมั้ยครับผิวเวลาหมุนมันก็จะลื่นขึ้นแต่ว่ามันยังลื่นและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถคุมได้ครับซึ่งอันนั้นเป็นข้อดีมากเลยนะครับก็คือเราสามารถบิดเร็วๆและเรายังคุมรูบิกได้ครับโดยที่มือเราเนี่ยมันไม่มีทางหลุดออกจากรูบิกได้ง่ายครับแบบบางคนบิดอยู่แล้วมือแบบเนี่ยมือก็จะกระเด็นออกไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันลื่นแล้วคุมไม่ได้นะครับผมซึ่งอันนี้แก้ปัญหามาได้ดีมากๆครับยกนิ้วให้สุดยอดครับสำหรับ 35X เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าลูกนี้พัฒนามาไกลมากจากลูกเก่าๆนะครับผมตั้งแต่รังผึ้งเนี่ยจะเพอร์เฟคอยู่แล้วครับรังผึ้งอีกนิดนึงคือเพอร์เฟคแบบสมดุลระหว่างความลื่นกับการคุมลูกเนี่ยครับมันใกล้จะเพอร์เฟคกันแล้วส่วนแม่เหล็กก็เปลี่ยนได้เป็นลูกแรกเลยครับซึ่งผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่ชอบแม่เหล็กที่มันอาจจะแรงเกินไปเวลามาจากโรงงานหรือจะเบาเกินไปครับตรงนี้ผมชื่นชมครับถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากครับก็โดยรวมแล้วผมรู้สึกผมชอบลูกนี้มากนะครับแล้วก็ใช้เป็นเมนเรียบร้อยแล้วครับครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็สนใจสั่งซื้อผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตรง description นะครับไปดูกันได้ครับวันนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ